ใครที่จะทำสมาธิกันต่อไปในเบื้องต้นนี้หากว่าตามอาตมาทุกคนข้าพระเจ้าระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาดลบันดาลให้ใจของข้าพเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธพุทโธพุทโธนี่ก็ให้นึกไว้ในใจนั่งขัดสมาธิขาเบื้องขวาทับขาเบื้องซ้ายมือเบื้องขวาหงายทับมือเบื้องซ้ายวางไว้บนตักหลับตานึกพุทโธในใจการนึกพุทโธนั้นคือการบริกรรมจิตที่ยังอาศัยการบริกรรมอยู่ก็ถือว่าจิตอยู่ในขั้นปฐมฌานอยู่ในขั้นชั้น อยู่ในขั้นชั้นต่ำผู้ที่กำหนดจิตได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยคำบริกรรมกำหนดจิตไว้เฉยๆจิตนี้ก็ตั้งอยู่ได้อันนี้ก็ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเรียกว่าทุติยฌานเมื่อจิตของเรานั้นจะกำหนดให้สงบโดยไม่นึกคิดไปทางใดเป็นระยะเวลาอันยาวนานได้อย่างนั้นเรียกว่าตติยฌานผู้ที่ตั้งใจอยากจะเข้าจิตเมื่อไรก็เข้าได้ทุกขณะไม่ว่าจะเป็นเช้ากลางวันเย็นกลางคืนหรือจะเป็นเวลานั่งนอนยืนเดินสามารถที่จะทำจิตกำหนดจิตให้เข้าสู่ความสงบได้ทุกขณะเวลาอย่างนั้นเรียกว่าจตุตถฌานฌานทั้งสี่นี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นสัมมาสมาธิในอริยมรรคทั้งแปดองค์นั้นมีมรรคองค์สุดท้ายให้ชื่อว่าสัมมาสมาธิก็ได้แก่การที่ได้อธิบายมาให้ฟังนี้เองถือว่าเป็นสัมมาสมาธิในขั้นในข้อที่หนึ่งของมรรคแปดนั้นบอกพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินั้นคือความเห็นชอบเห็นชอบนั้นเห็นอะไรพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเห็นอริยสัจสี่อริยสัจสี่คืออะไรอริยสัจสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์ได้แก่อะไรทุกข์ได้แก่ความเกิดแก่เจ็บตายความเกิดแก่เจ็บตายนั่นเป็นตัวทุกข์ความเกิดแก่เจ็บตายเป็นตัวทุกข์ได้อย่างไรความเกิดแก่เจ็บตายที่ว่าเป็นตัวทุกข์ก็คือความเกิดมาของร่างกายความแก่ไปของร่างกายความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายและความสูญสิ้นของร่างกายเรียกว่าตายนี่ถือว่าเป็นตัวทุกข์เพราะคนเรานั้นไม่มีอะไรที่จะทุกข์เท่าเราเกิดมาไม่มีอะไรที่จะทุกข์เท่าเราเจ็บไข้ได้พยาธิไม่มีอะไรที่จะทุกข์เท่ากับว่าเราตายลงไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นในความทุกข์เหล่านี้ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นจากร่างกายที่ปรากฏขึ้นในที่เราพากันมีอยู่ในขณะนี้ร่างกายนั้นก็คือขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งเราเรียกกันว่าร่างกายในข้อที่สองที่เรียกว่าสมุทัยนั้น
พระพุทธเจ้าตรัสด้วยตัณหาตัณหามีอยู่3ประการคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหากามตัณหานั้นได้แก่จิตใจนี้มีความรักใคร่มีความใคร่ในกามทั้งหลายในกามทั้งหลายนั้นก็คือรูปเสียงกลิ่นรสมีตามีหูมีจมูกมีร่างกายอะไรต่างๆพร้อมทั้งมีความนึกคิดในจิตใจเกิดความรักใคร่ยินดีในสิ่งเหล่านี้เรียกว่ากามคุณ5กามคุณ5นั้นคือตาหูจมูกลิ้นกายตานั้นเราก็เห็นอยู่แล้วว่าอะไรหูก็รู้อยู่จมูกก็รู้อยู่ร่างกายก็รู้อยู่นี่ท่านเรียกว่าเมื่อใครเกิดความรักใคร่ในตาหูจมูกลิ้นกายเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นกามคุณ5นั่นเรียกว่ากามตัณหาในข้อที่2คือภวตัณหาภวตัณหานั้นได้แก่ความอยากเป็นคืออยากเป็นเจ้าเป็นใหญ่เป็นนายเป็นตัวอยากร่ำอยากรวยอยากทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่ความอยากจะต้องการคือในจิตใจของมนุษย์นี่ความอยากเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าความอยากอันนี้ที่เป็นก่อตัวขึ้นมาในจิตใจของเรานั้นย่อมเป็นทางที่ทำให้เกิดความโลภเรียกว่าพวกกิเลสต่างๆเหล่านี้เรียกว่าเป็นความอยากความอยากเหล่านี้ก็ได้สมความอยากบ้างไม่สมความอยากบ้างมันก็ก่อความทุกข์ในข้อที่สามภวตัณหาภวตัณหานั้นได้แก่ความไม่อยากไม่อยากเป็นตัณหาได้ยังไงคือไม่อยากจนแล้วก็ไม่อยากที่จะเป็นคนมีโรคไม่อยากตายอย่างนี้ไอ้อย่างนี้มันไม่อยากไม่ได้มันเป็นสิ่งที่จะต้องฝ่าฝืนมันเป็นสิ่งฝ่าฝืนอยู่ในจิตใจมันเป็นสิ่งฝ่าฝืนธรรมชาติเพราะฉะนั้นภวตัณหาคือความไม่อยากคือไม่อยากจนไม่อยากที่จะมีความทุกข์ยากลำบากเพราะฉะนั้นตัณหานี้จึงถือว่าเป็นอริยสัจข้อที่สองทุกข์นั้นเป็นข้อที่หนึ่งสมุทัยคือตัณหาเป็นข้อที่สองทั้งสองอย่างนี้เองที่พระพุทธเจ้ารวบรวมไว้ว่าเป็นกิเลสทั้งปวงที่ทำให้คนต้องเกิดแก่เจ็บตายเกิดมาแล้วก็ตายแล้วกิเลสไม่หมดก็กลับมาใหม่เกิดแล้วก็ตายไปอย่างนี้ทีนี้อีกสองข้อหลังก็คือนิโรธและมรรคอันนี้เป็นเครื่องดับดับความเกิดแก่เจ็บตายดับความทุกข์เหล่านี้ก็ต้องเรียกว่านิโรธแล้วก็เรียกว่ามรรคนิโรธนั้นได้แก่ความดับทุกข์ความดับทุกข์ก็คือดับตัณหาดับตัณหาเหล่านี้ถ้ายังดับตัณหาไม่ได้ก็เป็นนิโรธไม่ได้ก็เพราะดับตัณหาได้ถึงจะเป็นนิโรธก็เรียกว่าดับทุกข์แต่การที่จะดับทุกข์ได้นั้นมันต้องมีหนทางก็คือมรรคมรรคที่จะเป็นหนทางไปสู่ความดับทุกข์มรรคนั่นน่ะมรรคคือหนทางที่จะไปสู่ความดับทุกข์ก็ได้แก่การดำเนินจิตเข้าสู่อริยมรรคการดำเนินจิตเข้าสู่อริยมรรคคือการพิจารณากายอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ในมหาสติปัฏฐานว่ากายเยกายานุปัสสีวิหรติอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินัยะโลเกอภิชาโทมานัสสังผู้ที่มาพิจารณากายในกายเห็นจริงแจ้งประจักษ์แล้วสามารถที่จะระงับจิตใจของตนไม่ให้ผูกพันในกิเลสต่างๆแล้วก็สามารถที่จะกำจัดเสียซึ่งความน้อยเนื้อต่ำใจที่เรียกว่าอภิชฌา
ละความที่ไม่ต้องไปเศร้าโศกเสียใจในเมื่อไม่สมหวังอันใดนั่นหมายความว่าผู้ที่ได้มาพิจารณากายเห็นจริงแจ้งประจักษ์เพราะฉะนั้นในการที่จะทำให้เกิดความจริงขึ้นมานั้นก็คือการมาสร้างพลังจิตของเราให้มีกำลังแข็งแกร่งการทำจิตของเราให้มีกำลังแข็งแกร่งนั้นเราทำอย่างไรก็จำเป็นที่จะต้องเริ่มต้นด้วยการบริกรรมพุทโธนั่นแหละคือการที่เราทำสมาธิทุกครั้งและทุกคราวนั้นคือเป็นการที่สร้างพลังจิตของตนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นเดี๋ยวเรียกว่าสร้างวาสนาสร้างบารมีสร้างความสร้างความที่มีคุณธรรมอันยิ่งใหญ่อย่างนี้ก็คือการทำสมาธินั่นเองการทำสมาธิเราจะไปทำจตุทฌานทีเดียวเลยมันก็ไม่ได้มันจำเป็นที่จะต้องเดินไปตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานแล้วก็ไปจตุทฌานถ้าเรากระโดดข้ามไปหาจตุทฌานเลยมันก็เหมือนกันกับเราขึ้นบันไดอย่างนี้เราจะกระโดดไปทีเดียวถึงขั้นสุดท้ายมันก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ก็จะต้องขึ้นบันได1บันได2ไปก่อนแกจะเก่งแค่ไหนก็เถอะถ้าไปกระโดดข้ามชั้นมันก็ทำไม่ได้หรอกมันผิดวิสัยเพราะฉะนั้นการสร้างพลังจิตนั้นก็เริ่มต้นด้วยการบริกรรมพุทโธนั่นแหละแล้วจิตนี้มันก็ค่อยละเอียดลงละเอียดลงตามลำดับความละเอียดลงของจิตนั้นประกอบด้วยความที่เราเป็นผู้มีความเคยชินหรือเรียกว่าเคยทำมาแล้วเราเคยทำมาแล้ว1ครั้ง2ครั้ง100ครั้ง1000ครั้งนับครั้งไม่ถ้วนที่เราเคยทำมานั่นแหละมันเป็นปัจจัยทำให้เกิดวสีทำให้เกิดความชำนาญเราก็เป็นผู้ที่มีความชำนาญคือชำนาญในการเข้าชำนาญในการออกชำนาญในการตั้งอยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราสามารถกระทำไปบำเพ็ญไปนั้นก็คือการที่เราสร้างความชำนาญให้แก่ตัวของเรานั่นเองคนชำนาญก็คนไม่ชำนาญทำงานผิดกันเยอะเหมือนกันก็คนชำนาญเขียนหนังสืออย่างนี้หน้าหนึ่งเขียนแก๊กเดี๋ยวเดียวเสร็จคนที่ไม่ชำนาญนี่แกะทีละตัวโอ้ยวันหนึ่งก็ไม่เสร็จอย่างนี้หรือคนขับรถก็เหมือนกันถ้าไม่ชำนาญเดี๋ยวก็ไปชนคนโน้นไปชนคนนี้เดี๋ยวก็กึกกักแต่คนชำนาญแล้วจับพวงมาลัยเท้าเหยียบอะไรต่างๆอย่างนี้เดี๋ยวก็วิ่งฉุยไปเลยจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันอาศัยความชำนาญที่มีอยู่ในตัวของตนนั้นแล้วคือหมายความว่าภาวิโตพหุลีกโตกระทำให้มากเจริญให้มากคือทำอยู่เสมอสิ่งเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยคือเป็นปัจจัยให้เป็นการสร้างพลังจิตขึ้นการสร้างพลังจิตนั้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีพลังจิตแล้วในขณะนี้เราสามารถที่จะรู้ได้ในขั้นต้นที่ว่าเมื่อมีสิ่งใดมากระทบกระเทือนใครเขาจะมาด่าใครเขาจะมาว่าใครเขาจะมาตำหนิติฉินนินทาใครเขาจะมากล่าวร้ายต่างๆเหล่านี้จิตใจก็ไม่หวั่นไหวนั่นแสดงว่าพลังจิตของเรามีแล้วถ้าพลังจิตไม่มีก็ด่ามาก็ด่าตอบแต่พลังจิตนี้ก็ห้ามมาไว้เขาด่าว่าเราเป็นหมาเราไม่มีหางไม่ต้องโกรธเขาด่าเราเป็นควายเราไม่มีเขาเราก็ไปโกรธทำไมมันพูดไม่ถูกเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ามีสติยับยั้งหรือเรียกว่าพลังจิตเริ่มมีแล้วสามารถที่จะบังคับจิตบังคับจิตบังคับใจของเราได้อย่างนี้ทีนี้
เราต้องการอยากจะทราบถึงพลังจิตนี้ในการดำเนินจิตของเรายิ่งขึ้นไปต่อไปเราก็จะต้องดูที่กระแสจิตกระแสจิตนั่นก็เปรียบเหมือนกระแสไฟอย่างนี้แหละมันจะมี5รังเทียน10รังเทียน100พันรังเทียนเป็นหมื่นรังเทียนก็มีใจของเราก็เช่นเดียวกันในเมื่อใจของเรามีพลังคือมีพลังจิตแล้วกระความสว่างของจิตก็เกิดกระแสกระแสของจิตก็เกิดความสว่างเกิดความสว่างมันก็เหมือนกันกับว่าเราหลับตานี่มันก็เหมือนลืมตามองเห็นชัดเจนในสิ่งที่เราต้องการเห็นอย่างนี้เรียกว่าจิตมีพลานุภาพหรือเรียกว่ามีพลังจิตการมีพลังจิตเช่นนี้นั้นหาได้ยากไม่ใช่ง่ายนักแต่ว่าผู้ที่ทำได้แล้วมีแต่ผู้ที่จะทำให้เกิดขึ้นมันน้อยหรือผู้ที่ทำให้เกิดขึ้นน่ะมันยากแต่ผู้ที่ทำเกิดขึ้นมันก็มีอยู่แล้วอย่างนี้เพราะฉะนั้นในการที่จะเรียกว่าจิตมีพลังหรือพลังจิตนั้นก็คือกระแสจิตที่มีความสว่างสวยกระแสจิตที่มีความสว่างสวยนั้นก็ยังแบ่งเป็นขั้นเป็นตอนต่อไปอีกบางครั้งบางคราวก็สว่างขึ้นมาให้เราเหมือนกันแต่เราทำอะไรไม่ได้เพราะว่าพลังจิตยังไม่เข้าขั้นมันก็เป็นแสงสว่างให้เราปรากฏเป็นนิมิตให้เราปรากฏเห็นว่าอ๋อสว่างแจ้งสว่างแล้วจิตของเราสว่างแม้สว่างจริงมีความอิ่มเอิบจิตใจเหลือเกินจิตใจของเราผ่องใสสว่างแต่ว่าในที่นั้นเราทำอะไรไม่ได้ก็เรียกว่าสว่างเฉยๆเรียกว่าเป็นความสว่างในขั้นแรกหรือเรียกว่าขั้นต่ำทีนี้ยังมีอีกผู้ที่จะต้องการที่จะทำความสว่างให้ยิ่งขึ้นไปคือความสว่างของจิตอันนี้มันเท่าที่ว่าพลังจิตมีเท่าไรแสงสว่างมันก็จะมีเท่านั้นเหมือนกันกับแรงม้าของแรงม้าของรถอย่างนี้มันมีแรงม้ามากเท่าไรรถก็วิ่งไปได้เท่านั้นแรงม้าน้อยมันก็วิ่งได้น้อยหรือแรงเทียนของไฟอย่างนี้มันแรงเทียนมากมันก็สว่างมากแรงเทียนน้อยก็สว่างน้อยใจอันนี้พลังจิตนี้มันเช่นเดียวกันนั่นแหละทีนี้เมื่ออาศัยความชำนาญความสว่างของจิตอันนี้เพิ่มความชำนาญมากยิ่งขึ้นเมื่อเพิ่มความชำนาญมากยิ่งขึ้นแล้วสามารถที่จะพิจารณาได้กำหนดตรงไปว่าเราต้องการเห็นอะไรแต่ในที่นี้พระพุทธเจ้าแนะนำไว้ว่าให้เป็นสัมมาสติในมรรคข้อที่7น่ะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นสัมมาสติสัมมาสตินั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่ามหาสติปัฏฐานนั่นเองชื่อว่าสัมมาสติสติปัฏฐาน4คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นต้นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็แนะลงไปในกายนี้ชี้ลงไปในกายนี้เพราะฉะนั้นกายอันนี้เองที่เป็นศูนย์การที่จะเชื่อมสัมพันธ์หรือเรียกว่าเป็นสื่อที่จะทำให้เกิดวิปัสสนาขึ้นมาเพราะว่าวิปัสสนาที่จะเกิดขึ้นมาได้นั้นก็ต้องอาศัยสติคือสติปัฏฐาน4พิจารณาลงไปว่ากายนี้ก็สักแต่ว่ากายมันเป็นไม่ใช่เป็นตัวตนไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เขาก็เพราะว่ามันเป็นธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมทำไมใจของเรานี่จะไปเชื่อลงไปอย่างนั้นได้เชื่อว่ามันเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมทำไมใจมันจะเชื่อได้ถ้าหากว่าใจมีพลังมันก็เชื่อได้ถ้าใจไม่มีพลังก็เชื่อไม่ใจมันก็ไม่ยอมเชื่อเองมัน
มันก็จะเห็นว่ากามคุณทั้งห้านี้เป็นของสวยเหลือเกินมีตาก็สวยมีหูก็สวยมีร่างกายก็สวยอะไรสวยไปหมดอย่างนั้นเรียกว่าไม่ใช่สติปัฏฐานพิจารณากายอย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นโลกีไม่ใช่สติปัฏฐานไม่สามารถที่จะทำให้เกิดวิปัสสนาได้การที่จะให้เกิดวิปัสสนาได้ต้องเห็นลงไปว่ามันเป็นธาตุทั้งสี่เป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมอะไรอย่างเนี้ยจึงเรียกว่าเป็นธาตุทั้งสี่แต่พิจารณาอย่างนี้แล้วมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นถ้าหากว่าความจริงปรากฏมันจะมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏนั้นได้แก่นิพพิทายานความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายที่เกิดขึ้นเรียกว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาด้วยญาณด้วยความที่มีความพร้อมเหมือนกันกับคนรับประทานอาหารอิ่มแล้วมันก็เกิดความอิ่มความอิ่มจะเกิดขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ได้ไปปรุงไปแต่งมันแต่เรารับประทานไปก็แล้วกันรับประทานไปเรื่อยๆรับประทานไปเรื่อยๆความอิ่มก็ปรากฏแล้วเราก็ไม่ได้ไปปรุงไปแต่งแล้วเราก็ไม่ได้ไปเสกสรรปั้นแปลงความจริงมันก็ปรากฏเป็นความจริงขึ้นคือความอิ่มฉันใดก็ดีนิพพิทายานคือความเบื่อหน่ายนี่ก็จะเกิดขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรนอกเหนือจากว่าเราพิจารณาไปก็แล้วกันในร่างกายนี่มีกะโหลกศีรษะในร่างกายนี่มีกระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกแขนกระดูกขาหรือว่าเนื้อหนังอะไรต่างๆนี่ก็ล้วนแล้วเปื่อยเน่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นเมื่อพิจารณาไปจนกระทั่งมันไปถึงจุดอิ่มตัวหรือเรียกว่าจุดเพียงพอแก่ความต้องการอย่างนี้ก็จะทำให้เกิดนิพพิทยานขึ้นมาเองขึ้นมาเมื่อนิพพิทยานเกิดขึ้นมาเองแล้วนั่นแหละเรียกว่าวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นตอนนี้อันเกิดเป็นสัมมาสติขึ้นมาเพราะฉะนั้นข้อสำคัญของมรรคทั้ง8นั้นมีสัมมาทิฏฐิแล้วก็มีสัมมาสติแล้วก็มีสัมมาสมาธินอกนั้นน่ะเป็นส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบที่จะให้ครบ8แต่ส่วนสำคัญมีอยู่3ประการด้วยกันคือต้องมีสมาธิแล้วต้องมีสติแล้วต้องพิจารณาร่างกายให้เกิดนิพพิทยานความเบื่อหน่ายอะไรต่างๆเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจึงจะทำให้เป็นวิปัสสนาทีนี้เมื่อทำเป็นวิปัสสนาแล้วท่านก็ได้ขยายความไว้ว่าทุกข์ควรกำหนดรู้ถ้าปริโยยันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกข์ควรกำหนดรู้ปะหาตะบันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมุทัยควรละสัจจิกาตะบันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายนิโรธควรทำให้แจ้งภาเวตะบันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายมรรคควรเจริญให้มากในอรรถาธิบายเหล่านี้เพื่อให้เราเข้าใจว่าทุกนั้นน่ะไปทำอะไรไม่ได้นอกจากว่าเราจะพิจารณาเท่านั้นเองจะไปเปลี่ยนไปแปลงจะไปยกเลิกไม่ให้ตายก็ไม่ได้จะไม่ให้เจ็บไม่ให้ไข้ก็ไม่ได้จะไม่ให้หิวให้โหยก็ไม่ได้เพราะมันจะต้องเป็นธรรมชาติจะต้องเกิดขึ้นแต่ว่าเราพิจารณาคือพิจารณาลงไปว่าไอ้นี่มันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เขามันเป็นอันนี้มันเป็นกระดูกสันหลังอันนี้มันเป็นกระดูกสี่โครงอันนี้มันเป็นกะโหลกศีรษะอันนี้มันเป็นอุจจาระปัสสาวะในร่างกายอันนี้นี่พิจารณาอย่างนี้ก็เรียกว่าปาริโยยันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกควรกำหนดรู้
แต่การกำหนดรู้นั้นน่ะท่านทั้งหลายพึงเข้าใจเสียเถิดว่าถ้าไม่ศึกษาซะก่อนนั้นน่ะรู้ไม่ได้เหมือนกันกับเราจะอ่านหนังสือสักเล่มหนึ่งอย่างนี้ถ้าเราไม่ศึกษาหนังสือมาก่อนนี่เปิดดูมันก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรแต่ถ้าเราศึกษาตัวหนังสือมาแล้วเนี่ยเปิดหนังสือออกมาอ่านก็รู้เรื่องหมดทั้งเล่มอ่ะชั้นใดก็ดีปริโยยันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกควรกำหนดรู้ก็เช่นเดียวกันการกำหนดรู้นั้นน่ะก็คือการที่เรารู้และเข้าใจความเป็นจริงเหมือนอย่างกับตัวหนังสือเขาบอกว่ากรุงเทพมหานครเขียนตัวกอกรุงเทพมหานครตามความเป็นจริงก็เป็นกรุงเทพมหานครแต่ถ้าหากว่าเราอ่านมันไม่ออกเราก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวกรุงเทพมหานครไม่รู้เขียนอะไรฉันใดก็ดีการที่เราจะรู้จักว่าอันนี้เป็นความเกิดแก่เจ็บตายอันนี้เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมที่จะรู้จริงแจ้งไปจักลงไปนั้นต้องอาศัยการศึกษาการศึกษาในที่นี้ไม่ใช่การศึกษาเขียนเล่มเหมือนกันกับเราอ่านเขียนตามตำราไม่ใช่อย่างนั้นแต่เป็นการศึกษาที่เราจะต้องกำหนดจิตของเราไปดูในร่างกายอันนี้ไอยังโขเมกาโยกายของเรานี่แหละอุดทางปาทัศลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโทเกสามัตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปแต่จาปริยันตอมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรนานัปการัสสาสุจินโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอัตถิมัสมิงกายเยมีอยู่ในกายนี้นะให้พิจารณาอย่างนี้คือนี่คือการศึกษาศึกษาดูอย่างที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมแก่ท่านปัญจวัคคีย์ว่ารูปังภิกขเวอนัตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปไม่ใช่ตนในปริวัติที่สองพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าตังกิงมัญญัตถาภิกขเวรูปังนิจังวาอนิจังวาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านจะสำคัญความข้อนี้เป็นไฉนรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงท่านปัญจวัคคีย์ก็ตอบว่าอนิจังพันเตไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะในปริวัติที่สามต่อไปพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าตสมาติหาภิกขเวพระเหตุนั้นภิกษุทั้งหลายรูปังอตีตังอนาคตังปัจจุบันนังรูปในอดีตอนาคตและปัจจุบันรูปในอดีตก็ตั้งแต่นี้ไปเราก็อายุ50 40 30 20 10ปี9 8 7 6 5 4 3 2 1จนกระทั่งอยู่ในครรภ์ของมารดาเรียกว่าสัมภวธาตุของบิดามารดาผสมเข้ากันธาตุมันดาเที่ยวเข้าไปถือว่าเป็นกะละละหน้าเท่ากับน้ำมันหยดหนึ่งจิตดวงวิญญาณก็เข้าถือปฏิสนธิได้นี่เรียกว่าการใน อดีตเรียกว่ารูปังอตีตังรูปังอนาคตังในรูปในอนาคต50แล้ว60 60แล้ว70 70แล้ว80 80 90 101ตายละทีนี้เนื้อเหี่ยวหนังยานร่างกายโอ้ยทุพพลภาพแล้วในที่สุดลมหายใจไม่มีก็ตายตายแล้วก็เผาไฟเหลือแต่กระดูกอย่างนี้ว่าอนาคตังวาปัจจุบันังวาก็คือในเวลานี้เราก็เห็นแล้วว่าออกมาทางตาที่ตาทางหูที่หูจมูกที่มูกกายที่เหงื่อที่ใครอย่างนี้เรียกว่าปัจจุบันังวาอย่างนี้เรียกว่าศึกษาเมื่อศึกษาเสร็จแล้วในที่สุดเป็นยังไงรูปัสสเมงตินิบินติก็เบื่อหน่ายในรูปนิปินนางวิรัชติวิราคาวิมุจติเมื่อเบื่อหน่ายแล้วก็คลายจากความกำหนัดก็ไม่ยินดีเพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็นสมุทัยคือการละสมุทัยคือการละนั้นน่ะก็เหมือนกันกับว่าเราหิวเราจะละจากความหิวนั่นด้วยความคิดเอาไม่ได้ด้วยความนึกเอาไม่ได้ด้วยความอยากไม่ได้แต่ต้องด้วยเหตุและผลเมื่อเราหิวเราก็ต้องกินเข้าไปกินเข้าไปจนมันอิ่มหิวมันก็หายไปเองมันไม่ต้องไปทำอะไรหรอกกิเลสที่เรียกว่าตัณหาก็เช่นเดียวกันพิจารณาเข้าไปเห็นกระดูกกระเดี่ยวเข้าไปเห็นสิ่งต่างๆเข้าไปว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เรียกว่าธาตุทั้งสี่ดินน้ำ
ไฟลมทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวตนพิจารณาอย่างนี้เข้าไปแล้วมากเข้ามากเข้ามันก็ละเข้าไปละเข้าไปละเข้าไปในที่สุดก็ละหมดกิเลสก็หมดได้ก็เช่นเดียวกันอย่างที่เรารับประทานอาหารอย่างนี้กินไปกินไปกินไปก็ค่อยหายหิวไปกินไปกินไปก็ค่อยหายหิวไปในที่สุดก็หายหมดหิวไม่รู้หายไปไหนนี่เรียกว่าสมุทัยควรละไม่ใช่ว่าไปนึกละเอาแต่ต้องละด้วยเหตุผลแต่ต้องละด้วยการกระทำแต่ต้องละด้วยสิ่งที่สมควรแก่การที่จะละได้มันเป็นอย่างนั้นที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสัจจิกาตปัญจิเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายนิโรธควรทำให้แจ้งเราจะมาคิดเอาเองไม่ได้คือมาคิดเอาว่าเราเนี่ยสำเร็จแล้วเที่ยวไปประกาศใครต่อใครว่าฉันเป็นพระอริยะแล้วเที่ยวไปประกาศต่อใครต่อใครว่าฉันเป็นพระอรหันต์แล้วหรือเที่ยวไปประกาศอะไรต่ออะไรไม่ใช่ไปประกาศไม่ได้ความเป็นจริงต้องเป็นจริงท่านจึงเรียกว่าสัจจิกาตปัญจิเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายนิโรธควรทำให้แจ้งก็ทำให้แจ้งเหมือนอย่างอ่านหนังสือเนี่ย เราจะไปอวดประกาศว่าข้าพเจ้าสำเร็จมหาวิทยาลัยแล้วแต่ว่าข้าพเจ้าก็อ่านหนังสือได้แค่กอไก่อย่างนี้จะไปประกาศเท่าไรใครจะเชื่อ คนที่เชื่อมันก็โง่เต็มทีคนที่ประกาศก็โง่ตามกันไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายนิโรธควรทำให้แจ้งอย่างนี้คือแจ้งตามความเป็นจริงเขาว่าไม่ใช่แจ้งอย่างว่าเอาไฟมาจุดให้แจ้งแต่ว่าแจ้งด้วยญาณอย่างที่เราอ่านหนังสือออกเนี่ยถ้าเราอ่านหนังสือออกแล้วนี่แหละเรียกว่าเรารู้แจ้งละแต่ก่อนเราอ่านหนังสือไม่ออกก็เรียกว่าเรายังไม่รู้แจ้งเรายังประกาศตัวไม่ได้ว่าเราเป็นผู้ที่รู้แจ้งแล้วถ้าหากว่าเราอ่านออกเขียนได้จบมัธยมมหาวิทยาลัยแล้วเราประกาศได้เต็มที่เลยเอาเสื้อคุยมาใส่ประกาศได้เต็มที่เลยว่าฉันนี่สำเร็จแล้วแล้วก็มันก็เป็นความจริงด้วยที่ว่าฉันสำเร็จแล้วเพราะอะไรเพราะว่าสัจจิกาตปัญจิเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายนิโรธควรทำให้แจ้งเพราะฉันละได้จริงๆก็ฉันไปพิจารณาเห็นกายวันนี้มันเน่ามันเปื่อยไปแล้วแล้วฉันจะไปมัวรักมัวใคร่อยู่ได้ยังไงอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเป็นเช่นนี้ใจนี้มันก็เรียกว่าละแล้วไม่กำหนัดยินดีไม่ยินดียินร้ายเรียกว่าละแล้วก็เมื่อเป็นเช่นนี้ก็เรียกว่าสัจจิกาตปัญจิเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายนิโรธควรทำให้แจ้งมันแจ้งขึ้นมาแล้วอย่างนี้แจ้งด้วยญาณอย่างเราอ่านหนังสือออกแล้วอย่างนี้ใครจะมาว่าเราเป็นคนอ่านหนังสือไม่ออกให้เขาว่าไปจนปากแตกแหกปากว่าไปกันแล้วกันเราก็อ่านออกวันยังค่ำหรือเขาจะว่าเราอ่านหนังสือไม่ได้ใครเขาว่าไปสิแต่ในเมื่อเราอ่านได้อยู่แล้วแต่ที่นี้เมื่อเราอ่านได้นี่เราจะแกล้งทำเป็นคนอ่านหนังสือไม่ออกลองไปแกล้งดูกันแล้วกันใครเขาจะไปเชื่อไม่มีใครเชื่อเราจะไปกลับตัวของเราว่าเวลานี้ฉันอ่านหนังสือไม่ออกแล้วไปเที่ยวประกาศเท่าไรเราก็อ่านออกอยู่วันยังค่ำเพราะฉะนั้นความจริงที่เรียกว่าสัจธรรมสัจจิกาตปัญจิเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายนิโรธควรทำให้แจ้งก็เช่นเดียวกันภาเวตปัญจิเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายมรรคควรเจริญให้มากทีนี้จะเป็นอะไรก็ตามการที่เราจะรู้แจ้งเนี่ยรู้แจ้งปฐมอ่านออกรู้แจ้งมัธยมอ่านออกรู้แจ้งมหาวิทยาลัยอ่านออกเป็นปริญญาตรีอ่านออกเป็นปริญญาโทอ่านออกเป็นปริญญาเอกอ่านออกอย่างนี้
การที่จะดำเนินไปอย่างเนี้ยตามขั้นตามตอนไปเนี่ยตั้งแต่ประถมตั้งแต่มัธยมตั้งแต่มหาวิทยาลัยไปเนี่ยเขาเรียกว่ามรรคมรรคเนี่ยคือมรรคคือการเจริญการเดินทางไปการเดินทางไปก็เหมือนกันกับคนที่เขาไปเรียนหนังสืออย่างเนี้ยมันก็เดินทางไปเรียนเรียนไปแต่ว่าหนังสือไม่ได้เดินไปด้วยวิชาความรู้ไม่ได้เดินไปด้วยมันอยู่ในตัวของคนคนนั้นเขาตรัสรู้ขึ้นมาเองเพราะว่าเขาเรียนจบก็เท่ากับว่าเขาตรัสรู้แล้วเพราะฉะนั้นคำที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อบุคคลสามารถภาวิโตเจริญให้มากภาวิพหุลีกโตกระทำให้มากอภิญญายะจะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะจะเป็นไปเพื่อความรู้ดีนิพพานายะจะเป็นไปเพื่อความดับสนิทข้อนี้เป็นความจริงเมื่อเราได้หนทางเมื่อเราเจอหนทางที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่ามรรคมีองค์8อริยสัจ4ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้นี่เป็นหนทางอันแท้จริงจะเจริญให้มากก็ทำให้มากก็จะเป็นไปเพื่อความอภิญญายะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะเป็นไปเพื่อความรู้ดีนิพพานายะเป็นไปเพื่อความดับสนิทคือไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปอย่างนี้ถือว่าเป็นแนวทางที่จะทำพวกเราทั้งหลายไปสู่ที่พ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงต่อไปกันนั่งสมาธิกันต่อไปHantu Avera Sukha Chivino Khai Satthang Lai Chong Pen Thu Mai Mi Ven To Kan La Kan Chong Pen Thu Dham Rong Chip Chu Pen Suk Thuk Mua Thirdกตังปุญญาพลังไม้ห่างสัพเพภาคีภวันตุเตขอให้สัตว์ทั้งสิ้นนั้นจงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญ